สวัสดีค่ะดาริกชาแนลจะพาเพื่อนๆไปดูเศรษฐีรวยทรัพย์เศรษฐีมีทรัพย์นะคะว่าจะสวยขนาดไหนถ้าบ้านใครยังไม่มีไปหามาปลูกได้เลยนะคะเพื่อเสริมทรัพย์ทำให้ร่ำรวยค่ะไปเลยไปดูกันเลยค่ะรวยทรัพย์เป็นต้นไม้มาจากถิ่นกำเนิดอยู่ทวีปแอฟริกาใต้เป็นไม้ประดับล้มลุกในบ้านเรานิยมนำมาปลูกให้ช่วยความสวยงามนะคะและเป็นไม้มงคลที่มีความหมายเชื่อกันด้านเสริมความร่ำรวยเสริมบารมีนะคะต้นไม้นั้นจะมีความแปลกหน้าแปลกใจเลยที่ว่าเป็นต้นเศรษฐีรวยทรัพย์เพราะตามร้านกาแฟหรือร้านค้าจะมีนิยมนำมาตั้งหน้าร้านนะคะเพื่อความเสริมทรัพย์เสริมบารมีนะคะค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือต้นเศรษฐีมีทรัพย์นิยมปลูกทั้งในบ้านและไว้เหมาะกับตั้งไว้ในแสงลำไรนะคะช่วยฟอกอากาศได้ดีเลยค่ะและเป็นไม้โชว์ใบนะคะว่านเศรษฐีรวยทรัพย์มีใบขนาดใหญ่ปลูกไว้บริเวณบ้านนะคะใบของต้นเศรษฐีรวยทรัพย์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใบมีขนาดใหญ่เป็นใบเดียวมีสีเขียวสดแต่ถ้าปลูกในที่โดนแดดหน่อยก็จะอาจจะมีสีเหลืองนิดๆนะคะลักษณะเป็นรูปไข่ปลายแหลมบริเวณโคนปลายใบงุ้มนะคะคล้ายรูปหัวใจดูไปก็คล้ายปลายหอกขอบใบจะเป็นคลื่นเล็กน้อยเป็นไม้ประดับล้มลุกนะคะที่ชอบแดดลำไรนะคะค่ะต้นเศรษฐีมีทรัพย์หรือต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สีเขียวสดสวยงามมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆไปหาดูมาปลูกไว้ประดับในบ้านเรือนได้เลยนะคะต้นไม้มงคลเป็นไม้ฟอกอากาศดีเลยค่ะเพื่อนๆราคาก็ไม่สูงนะคะหลักร้อยถึงหลักพันนะคะก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดาริก Channel ด้วยนะคะบ๊ายบาย